ต้องบอกเลยนะคะว่าการลุ้นโชคนั้นกลับมาอีกครั้งค่ะสำหรับกิจกรรมหาเลขเด็ดในทุกๆช่วงกลางเดือนและปลายเดือนนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการประกาศรางวัลค่ะในงวดวันที่16มิถุนายนออกมาแล้วแต่งานนี้นะคะทำเอาคอหวยเนี่ยขนลุกหนักเลยค่ะเพราะเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบการจากไปของราชินีลูกทุ่งนะคะแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองซึ่งแม้ว่าปีนี้นะจะติดสถานการณ์โควิด-19 ไม่มีการจัดงานคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะแต่ว่าทางครอบครัวของแม่พึ่งนะคะก็ยังมีการจัดทำพิธีทำบุญครบรอบการจากไป28ปีให้ค่ะแถมงานนี้อดีตสามีอย่างคุณไกลสอนนะคะก็ได้มีการโชว์เลข3ตัวเนี่ยเน้นๆเลยซึ่งปรากฏว่าเลข3ตัวนี้นะคะตรงกับเลข3ตัวท้ายของรางวัลที่1พอดีงานนี้ก็เหมือนกับว่าแม่พึ่งเนี่ยได้มาแอบใบ้เลขเด็ดให้แฟนๆมาครึ่งนึงแต่อีกครึ่งนึงนั้นอ้าวใครจะดวงดีก็ถูกรางวัลที่1ไปเลยนะคะจะมีใครดวงเฮงถูกรางวัลที่1บ้างก็ต้องไปรอลุ้นกันค่ะซึ่งคุณไกลสอนนะคะก็เผยกับทีมข่าวเราเชื่อว่าแม่พึ่งเนี่ยอยู่กับเราแล้วก็มาให้โชคค่ะจะมีเป็นโถอ่ะจับเบอร์เลยนะโอ้ยในนั้นมีเป็นไม่รู้เป็นพันเบอร์เป็นอะไรเป็นไปหมดอ่ะ3ตัวเนี่ย3ตัวเลยนะ3ตัวเลยนะแล้วก็คนนะอยู่ในหายโบราณที่ไปฝกมาอาโนอธิษฐานลูกอธิษฐานลูกวันนี้ต้องให้โชคแกแฟนคลับทั่วประเทศทั่วโลกนะลูกนะก็ฟ้าดินจิตญาณเนาะอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าแม่พึ่งยังมีชีวิตอยู่แม่พึ่งยังอยู่ข้างลูกชายเขาตลอดเวลาครับกลับมาที่วัดภาษี967โทรออกทีวีสื่อแล้วก็ออกมาตรงๆ967ก็ใครถูกรางวัลที่1บ้างก็รายงานตัวด้วยนะแต่เป็นโทรมาร้อยกว่าสายแล้วโทรมาบอกว่าถูกเดี๋ยวไปทำบุญคุณกสอนขอบคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่คนนี้นะครับเรียกว่าเป็นเจ้าประจำดวงเฮงเลยสำหรับคุณเฟี้ยวฟ้าวที่ล่าสุดนะครับเจ้าตัวออกมาไลฟ์สด IG ทันทีหลังทราบผลการออกรางวัลครับแล้วก็ตามคาดครับเมื่อเธอเนี่ยถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว90ใบเลยทีเดียวโอ้โหทำเอาแฟนๆที่ดูไลฟ์อยู่นะครับถึงกับคอมเมนต์ว่าทำไมไม่บอกเลขเด็ดกันบ้างครับ